ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อมูลเยอะมากๆแต่ขาดการใช้ข้อมูลขาดการวิเคราะห์ข้อมูลก็ไม่ได้ต้องการเป็นผู้นำอ่ะแต่เราต้องการพิสูจน์ความจริงเราถึงลงไปทำกับชาวบ้านพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกแล้วนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คือท่านอยากจะทำเรื่องน้ำอยากได้คำตอบใหม่ๆแล้วซึ่งน่าจะไม่ใช่แค่โครงสร้างก็เลยคุยกันทาง NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติก็ส่งผมเข้ามาก็ได้ข้อสรุปกันว่าจะทำ tools ทางด้าน IT ที่จะรองรับการทำงาน Distributed Collaborative Work พอดีผมจบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มาเป็นรายแรกๆของเมืองไทยจบมาตั้งแต่ปี2534ก็เลยเข้ามารับเรื่องนี้ซุปเปอร์คอมทำให้เรามีข้อมูลซุปเปอร์คอมทำให้เราวิเคราะห์ข้อมูลแต่โจทย์กับคำตอบใหม่ๆเราได้ไปใช้จริงในพื้นที่การมีซุปเปอร์คอมทำให้คิดแมคโรได้สำเร็จแผนที่จะสร้างระบบ integrated system ข้อมูลน้ำเนี่ยที่ถวายพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวแล้วสิ่งที่ผมดีใจที่สุดท่านทรงตอบใน7ชั่วโมงว่าให้ทำได้แล้วขอให้ประสบความสำเร็จท่านก็โปรดรับสั่งลงมาว่าถึงเวลาแล้วให้ทำงานได้ตั้งแต่ฟ้าจนถึงทะเลวันนั้นก็เริ่มลงพื้นที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเกิดทฤษฎีใหม่เยอะไปหมดที่แรกที่สุดเนี่ยเป็นที่ที่ยากที่สุดเพราะว่าเรายังไม่มีตัวอย่างที่จะแสดงการปฏิบัติเพราะนั้นเราต้องพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราเป็นนักปฏิบัติที่แรกที่ใช้เวลาถึง3ปีกว่าที่นี่ชุมชนป่าภูถ้ำเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความแห้งแล้งซ้ำซากเนาะ4ปีจะแล้งแล้วก็มีฝนดี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยก็คือร้องขอไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเข้ามาช่วยชุมชนที่ทำได้ก็คือการดูแลป่าการฟื้นฟูป่าเพื่อที่จะให้ฝนกลับมาตกดีนั่นคือความเชื่อแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับมันก็ยังแล้ง4ปีแล้วก็ฝนดี2ปีอยู่เหมือนเดิมคนอื่นเขาวิ่งหนีอ่ะมันทำให้ผมทำงานง่ายเขาอยากทำกับเราอะแต่ไม่ใช่เราไปนั่งสอนเขาอะเราลงไปทำงานกับเขาเสร็จแล้วการไปทำงานกับเขาเนี่ยทฤษฎีกำลังพูดถึงคือ holistic approach ของจริงเนี่ยมันทำให้เกิดโจทย์จริงโจทย์จริงมันทำให้เกิดทฤษฎีใหม่ผมก็ทำตามที่ท่านทรงสอนผมไว้รัชกาลที่9อันแรกสุดลงทำแผนที่กับชาวบ้านเลยอันที่สองทำข้อมูลกับชาวบ้านเลยแล้วเอาข้อมูลวางบนแผนที่ข้อมูลพอทำด้วยกันข้อสรุปมันก็ตรงกันหมดมันก็ได้คำตอบเดียวกันหมดว่าน้ำในพื้นที่พอถ้าอย่างนั้นจัดกันใหม่ปรากฏว่าน้ำเหลือเกษตรแปลงนาที่เคยได้ผลแค่ 60% ตอนนี้ได้ผล 90% แถมมีน้ำเหลือทำหน้าแล้งต่อปรากฏว่าชาวบ้านแรงงานไม่พอกลับมาจากกรุงเทพอยู่เลยเราเรียนรู้อยู่ปีหนึ่งถึงได้เข้าใจว่าแผนที่มันมีประโยชน์อะไรแผนที่เนี่ยมันจะดูภาพรวมพื้นที่ว่าพื้นที่มันตรงไหนเป็นป่าตรงไหนเป็นแหล่งน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เอาแผนที่เนี่ยมาทำเป็นผังน้ำก็จะรู้ว่าตรงนี้มันสูงมันต่ำไปนั่นไปนี่แล้วก็เห็นเส้นทางน้ำนะครับเราเรียนรู้อยู่ปีหนึ่งทำให้เราเข้าใจเรื่องแผนที่ว่ามันมีประโยชน์อาจารย์ลอยยนไม่เคยให้คำตอบอาจารย์มีแต่โจทย์มีแต่การตั้งคำถามพอเราหาคำตอบนี้ได้อาจารย์ก็จะมีโจทย์ใหม่มาเรื่อยๆมันทำให้เราเนี่ยต้องศึกษาหาคำตอบอยู่ตลอดเวลาพอมันได้เรียนรู้ร่วมกันมันก็หาแนวทางร่วมกันได้ในคนในชุมชนมันก็เลยเป็นทางออกร่วมกันนะครับมันไม่ใช่ทางออกของใครคนใดคนหนึ่งที่นี่รับประกันได้เลยว่าเราไม่มีแรงปัญหาเรื่องความแห้งแล้งเนี่ยคือเราข้าม4ปีมาได้แล้วพิสูจน์ได้คือฝนตกเมื่อปี60เราเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ปี60เพราะนั้นเราใช้น้ำมาตั้งแต่ปี60มาจนถึงปี65แล้วฝนก็มาเติมนั่นพิสูจน์ได้แล้วว่าเราข้าม4ปีมาได้แล้วแหล่งน้ำที่เรามีอยู่น้ำก็กลับมาเต็มอีกเหมือนเดิมอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วว่าเราจะไม่มีเรื่องความแห้งแล้งต้นน้ำเนี่ยคืออยู่บนภูเขากว่าจะไหลลงมาข้างล่างเนี่ยต้องมีจุดพักปริมาณน้ำเนี่ยมากขึ้น
แล้วก็ส่งต่ออีกก็จะได้ไกลขึ้นวิธีสอนอย่างนึงของอาจารย์ว่าให้คนทำงานเนี่ยลงไปดูสถานที่จริงว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อได้โจทย์หรือปัญหามาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะคิดเลยว่าทางที่เป็นไปได้เนี่ยคือไม่ใช่มีทางเดียวแผน A ทํายังไงแผน B ทํายังไงแผน C ทําอะไรอันเนี้ยเป็นแบบอย่างที่เราเอามาปรับใช้กับตัวเองว่าในการทํางานเนี่ยคือไม่ได้มีเส้นทางเดียวที่ไปสู่เป้าหมายให้ไปถึงเป้าหมายประสบความสําเร็จครับคืออาจารย์เป็นคนเก่งอยู่แล้วอะค่ะแต่นอกจากเก่งแล้วยังมีไอเดียที่มันแบบเอ้ยคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ถ้าลองไปเสิร์ชในเว็บก็ได้อาจจะหาเจอถ้าเสิร์ชสสน.อุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ําอัตโนมัติหรือที่เรียกว่ามีเดียบ็อกซ์อะค่ะทุกอบต.ยังไงเค้ามีทีวีอยู่แล้วเราเครื่องเนี้ยไปเสียบทีวีต่อกับรีโมทเปิดปุ๊บเค้าก็สามารถดูเป็นแบบสไลด์โชว์วิ่งเห็นสถานการณ์น้ําวันนี้มีฝนตกที่ไหนน้ําในเขื่อนยังเป็นยังไงดูจากในกราฟิกได้โดยที่เค้าไม่ต้องเปิดเว็บก็เป็นประโยชน์ให้กับทางอบต.แต่ละอบต.ที่ได้ตัวเนี้ยไปใช้ซึ่งมันก็จะแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงเอาเครื่องเล่นอีฮาร์ดดิสก์ไอ้เนี้ยมาแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตเงี้ยเอามาทําเป็นไอเดียว่ามันน่าจะสามารถนําเสนอข้อมูลคลังข้อมูลน้ําได้แล้วก็เอาไปสู่เหมือนกับชุมชนได้แบบนี้ค่ะแล้วเราพิสูจน์แล้วอะพิสูจน์อย่างไรเนี่ยก็คือเราเอาข้อมูลของส่วนราชการเนี่ย50กว่ากรมมารวมกันได้ฐานข้อมูล400กว่าฐานข้อมูลมารวมกันสำเร็จเกิดเป็นระบบไฮโดรอินฟอร์เมติกแล้วก็ตอบโจทย์วิกฤตของประเทศไทยการแก้ปัญหาภัยแล้งตอบโจทย์การแก้ปัญหาน้ำท่วมผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งมีความยินดีมากที่อาจารย์ได้รับรางวัลนี้แล้วก็ผมคิดว่ารางวัลนี้เหมาะสมกับท่านมากเพราะว่าท่านสามารถที่เอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งมันอยู่ไกลชุมชนลงมาสู่ชุมชนแล้วชุมชนเรียนรู้นำไปปฏิบัติได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วที่ท่านได้รับรางวัลนี้นะครับแล้วผมคิดว่าถ้าทุกชุมชนเนี่ยนำเทคโนโลยีมาใช้ในแต่ละชุมชนผมเชื่อว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้หมดเลยผมมั่นใจอย่างนั้นพอรับพระราชทานรางวัลมาอย่างนี้มันก็ต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเกียรติยศของรางวัลสูงมากๆเราก็ต้องรักษามันรู้สึกว่ามีหน้าที่และความที่รัชกาลที่9ท่านรับสั่งว่ารอยนเป็นลูกศิษย์ชั้นเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องทำผมยังอยู่ที่นี่โดยที่เป็นประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับก็พยายามศึกษาเรื่องใหม่ๆจากทีมงานของเราแล้วก็บวกประสบการณ์เก่าๆที่ขาดการบันทึกให้เขาได้รับทราบมันก็อาจจะช่วยให้เกิดโจทย์ดีๆขึ้นมาเพราะว่าดัตต้าไซด์ก็เป็นเรื่องสำคัญซิสเต็มไซด์มันก็เป็นเรื่องสำคัญที่ประเทศจำเป็นต้องเดินต่อ